เมื่อสักครู่พิธีกรบอกพี่น้องว่าผมหมอวรงค์กำลังถูกนายทักษิณฟ้องพร้อมกับเรียกค่าเสียหาย100ล้านขอให้พี่น้องภูมิใจว่าหมอวรงค์เป็นคนไทยคนเดียวในขณะนี้ที่นายทักษิณฟ้องครับพี่น้องครับแต่บอกพี่น้องครับว่าวันนี้เราจะไม่คุยเรื่องนี้ละเพราะยังไงในรูปแบบของคดีต่างๆผมเตรียมพร้อมไว้หมดเรียบร้อยแล้วพี่น้องไม่ต้องเป็นห่วงครับเราจะทำงานใหญ่เพื่อประชาชนทำงานใหญ่เพื่อชาติบ้านเมืองเรื่องทักษิณจิ๊บจ้อยผมบอกให้พี่น้องสบายใจว่าเรื่องแค่นี้จัดการได้อย่างสบายเลยครับพี่น้องครับและบอกทักษิณเลยว่าคุณกระจอกพี่น้องครับเมื่อสักครู่ก่อนขึ้นเวทีมีพี่น้องมาคุยกับผมเยอะมากพี่น้องบอกขณะนี้เดือดร้อนข้าวยากหมากแพงข้าวของแพงขึ้นเยอะพี่น้องหลายท่านบอกว่าอยากจะมีพื้นที่ให้พี่น้องได้ยินตะโกนให้รัฐบาลเศรษฐาได้ยินผมอยากจะบอกเศรษฐาคุณได้ยินไหมว่าประชาชนเขาเดือดร้อนอยู่ได้ยินไหมเศรษฐาไหนบอกว่าเลือกเศรษฐาจะเป็นเศรษฐียังไงแต่วันนี้เลือกเศรษฐาเป็นเศรษฐุยไปเลยเศรษฐาพรรคเพื่อไทยเคยบอกว่าถ้าเลือกเศรษฐาเลือกพรรคเพื่อไทยพี่น้องเงินเดือนปริญญาตรีจะได้ 25,000 ได้หรือยังพี่น้องที่เป็นครัวเรือนจะมีรายได้ครัวเรือนให้ถึง 20,000 บาทได้หรือยังเงินดิจิตอล 10,000 บาท16ปีขึ้นไปทุกคนได้หรือยังค่าแรง600บาทได้หรือยังรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายได้ยังวันนี้ปรากฏว่าได้นักโทษเทวดาไปฟ้องประชาชน100ล้านบาทได้ไปแล้วผมบอกพี่น้องนะครับว่าเมื่อสักครู่ได้ฟังพี่น้องมาคุยให้ผมฟังในปัญหาข้าวยากหมากแพงทุกยากค้าขายแย่มากผมได้มีโอกาสคุยน้องๆไปเยี่ยมตลาดบัวเบไปเจอแม่ค้ารายหนึ่งปกติแล้วขายวันนี้40-50ตัวตอนนี้เหลือวันละตัวฮะแล้วเขาจะอยู่ยังไงเศรษฐาเอ้ยแต่สิ่งที่น่าเศร้าใจที่ผมตั้งใจถอดทอดความรู้สึกให้พี่น้องได้ฟังนั่นคือปัญหาของพี่น้องชาวไร่และชาวนาฮะพี่น้องคงทราบข่าวนะครับว่าวันนี้ชาวนาร้องระงมกันทั้งท้องทุ่งถามว่าทำไมพี่น้องชาวนาต้องร้องระงมกันทั้งท้องทุ่งพี่น้องเลยเปิดโซเชียลมีเดียเปิด TikTok จะเห็นกระแสใน TikTok แรงมากว่าพี่น้องชาวนาต้องการเงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 ปุ๋ยคนละครึ่งเขาไม่เอาและผมอยากจะฟ้องพี่น้องที่ติดตามไลฟ์สดว่าผมไม่รู้ว่าใครคิดเรื่องนี้ใครคิดนโยบายนี้เพราะนโยบายนี้ไอ้คนคิดมันเลวระยำจริงๆครับพี่น้องครับนอกจากเลวระยำแล้วเนี่ยมันยังใจจืดใจดำไม่มีที่ติพี่น้องฟังต่อนะแล้วพี่น้องจะได้เห็นภาพปกติแล้วเนี่ยพี่น้องชาวนาจะได้รับการดูแลจากรัฐบาลต่างๆมาแบบต่อเนื่องสมัยลุงตู่9ปีดูแลพี่น้องชาวนามาตลอดเศรษฐาปีที่ผ่านมาก็ดูแลถามว่าดูแลยังไงคือดูแลเรื่องเงินช่วยเหลือฮะเงินช่วยเหลือเรื่องบริหารจัดการนาด้วยการช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทครัวเรือนหนึ่งไม่เกิน20ไร่ถ้ากับครัวเรือนหนึ่งในแต่ละปีจะได้รับโดยเฉลี่ย 20,000 บาทถ้าไม่ถึง20ไร่ก็ตามจำนวนไร่ถ้าใครมี10ไร่ก็จะได้รับ 10,000 บาทนี่คือเงินช่วยเหลือที่รัฐบาล
แต่ละยุคแต่สมัยให้มาร่วม10ปีแล้วและเป็นเงินที่พี่น้องชาวนารู้เลยว่าตัวเองจะต้องได้รับและเขาก็สามารถบริหารจัดการเงินก้อนนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นค่าไถค่าหว่านแม้แต่ไปซื้อปุ๋ยหรือค่าเก็บเกี่ยวทุกอย่างเขาบริหารจัดการได้แต่พี่น้องครับขณะนี้มันมีโครงการใหม่ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นในช่วงนี้เองและโครงการนี้จะเริ่มต้นในวันที่15กรกฎาคมที่จะถึงนี้อีกไม่กี่วันกำลังจะเริ่มต้นนั่นคือรัฐบาลเศรษฐาขณะนี้ประกาศยุติการช่วยเหลือไร่ละ 1,000 ประกาศยุติไปแล้วนะครับบางคนไม่เข้าใจเขายุตินะครับ 1,000 บาทเขาไม่ให้แต่เขาจะให้เป็นปุ๋ยแทนพี่น้องฟังช้าๆพี่น้องได้โหมันดังขึ้นให้เป็นปุ๋ยมูลค่า 1,000 บาทมันก็พอด่าบ้างนะเพราะปกติแล้วอ้าวระหว่างปุ๋ยกับเงินสดเอาไหนเอาไหนครับระหว่างปุ๋ยสมมติปุ๋ยมูลค่า 1,000 บาทกับเงินสดที่เคยได้เอาไหนเอาเงินสดใช่ไหมแค่นี้ก็สมควรด่ามาแล้วใช่ไหมอ่านกันโหมาเลยตอนนี้บอกเศรษฐาบอกธรรมนัสขนาดปกติแล้วเนี่ยรัฐบาลลุงตู่แม้แต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณก็ช่วยชาวนาไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน20ไร่แต่ถ้าคุณมาเปลี่ยนเป็นปุ๋ยในวงเงิน 1,000 บาทเลยเนี่ยชาวนาเขาก็ไม่เอาเขาต้องการเงินสดใช่ไหมเฉพาะแค่นี้ชาวนาเขาโห่พวกคุณแล้วพี่น้องฟังต่อฮะเพราะผมเชื่อพี่น้องที่อยู่ในเมืองจะติดตามไลฟ์ของเราเยอะเมื่อสักครู่ผมเปรียบเทียบให้เห็นแล้วว่าช่วยเหลือเงินสด 1,000 บาทต่อไร่กับช่วยเป็นปุ๋ย 1,000 บาทต่อไร่พี่น้องบอกว่าขนาดนี้ดิฉันหรือกูยังเอาเงินสดไม่เอาปุ๋ยแต่ปรากฏว่าการช่วยเหลือมันลดราคาลงมาเหลือแค่ครึ่งเดียวพี่น้องมันลดการช่วยเหลือปุ๋ยเหลือแค่ไร่ละไม่เกิน500บาทเห็นไหมหายไปครึ่งนึงแล้วพี่น้องอย่างนี้ก็ต้องโหดเสียงดังขึ้นใช่ไหมจุดที่เลวร้ายมันไม่ใช่ให้500นะพี่น้องไม่ให้อยู่เฉยๆแล้วให้ชาวนาต้องจ่ายครึ่งนึงเท่ากับชาวนาก็ต้องจ่าย500บาทดูมันทำกับชาวนาพี่น้องเอ๋ยไอ้โครงการนี่มันบ้าจริงๆผมว่ามันใจจืดใจดำใจร้ายใจอมหิตใจชั่วไอ้เลวสามวันนี้ต้องใช้คำหยาบกับไอ้พวกนี้เพราะว่าชาวนาคือกระดูกสันหลังของชาติคือคนที่ปลูกข้าวให้คนไทยกินทั้งประเทศคือคนที่จนที่สุดเคยได้รับการช่วยเหลือวันนี้มึงมาเปลี่ยนเขาแล้วและจุดที่เลวร้ายลำพังลดการช่วยเหลือ500บาทให้ปุ๋ยมูลค่า500บาทต่อไร่มันก็พอด่าแต่วันนี้บอกว่าจะต้องให้ชาวนาจ่ายครึ่งนึงก็เท่ากับว่าถ้าปุ๋ยไร่นึงโดยเฉลี่ยไร่ละ 1,000 บาทชาวนาต้องจ่าย500บาทรัฐบาลมันถึงจะช่วย500บาทในที่อดีตที่ผ่านมาให้เปล่าเลยไร่ละ 1,000 แต่ปีนี้เป็นต้นไปไม่ได้ครับพี่น้องครับพี่น้องคิดช้าๆนะฮะคือระหว่างปุ๋ยกับเงินสดพี่น้องเอาเงินสดใช่ไหมชัดเจนนะครับแต่วันนี้ลำพังปุ๋ยอย่างเดียวไม่ได้นะพี่น้องต้องจ่ายเงินด้วยคำถามว่าแล้วชาวนาที่ไม่มีตังค์อ่ะปกติแล้วเขาอาจจะซื้อปุ๋ยด้วยการเป็นหนี้แล้วจะเก็บเกี่ยวแล้วไปใช้หนี้แล้วเขาจะเข้าร่วมโครงการกับรัฐบาลคุณได้อย่างไรเศรษฐาธรรมนัสได้ยินไหมทำไมจะต้องให้เขาควักเงินออกจากกระเป๋าด้วยเพราะที่ผ่านมาทุกรัฐบาลเวลาช่วยเขามาเป็น10ปีแล้วก็คือเป็นการช่วยแต่ปีนี้ทำไมต้องให้ชาวนาควักเงินออกจากกระเป๋าเพื่อไปซื้อปุ๋ยรัฐบาลพี่น้องครับขณะนี้เศรษฐกิจก็แย่อยู่แล้วพี่น้องก็รับทราบตลาดค้าขายเงียบตลาดสดเหมือนเป็นป่าช้าตลาดนัดก็ซบเซาลงรัฐบาลควรจะเอาเงินนี้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยที่ผ่านมาผมดูตัวเลขชาวนา 4,680,000 ครัวเรือน
ทำนาทั้งสิ้นรวมทั้งนาอินทรีย์ด้วยประมาณ55ล้าน2แสนไร่โดยเป็นนาเคมี54ล้านไร่และนาอินทรีย์1ล้าน2แสนไร่คิดเป็นเงินช่วยเหลือชาวนาทั้งสิ้นประมาณปีละ 54,000 ล้านบาทที่รัฐบาลลุงตู่เคยให้มาทุกปีแต่มาปีนี้รัฐบาลเศรษฐาไอ้ 54,000 ล้านบาทจะไม่ให้แล้วจะตัดออกไปประมาณ 24,000 ล้านบาทเหลือประมาณ 30,000 ล้านบาทที่เอาไปช่วยชาวนาแต่ไม่ได้ให้เป็นเงินให้เป็นปุ๋ยคนละครึ่งครับพี่น้องครับแล้วพี่น้องเรานึกภาพนะอย่างที่ผมยกตัวอย่างพี่น้องฟังวันนี้ทุกคนต้องการตังค์คนค้าขายก็ไม่มีตังค์ตลาดเงียบซบเซาชาวนาก็ไม่มีตังค์แล้วมึงให้ชาวนาจ่ายครึ่งนึงชาวนาจะเอาเงินที่ไหนไปให้พวกมึงครับและพี่น้องเรานึกภาพปกติแล้วเงินพวกนี้ผมดูตัวเลขแต่ละปีรัฐบาลจะตั้งงบประมาณไว้ 54,000 ล้านบาทถ้าเศรษฐาดำเนินนโยบายเหมือนรัฐบาลลุงตู่เหมือนปีที่ผ่านมาเงิน 54,000 ล้านบาทจะกระจายไปทุกครัวเรือน4,680,000 ครัวเรือนเงินจะกระจายไป4ล้านกว่าครัวเรือนการจับจ่ายใช้สอยมันจะเกิดขึ้นเท่ากับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ไหมแต่ปีนี้มันไม่ให้แค่ไม่ให้นี่ก็ถือว่าแย่แล้วนะมันยังดูดเงินชาวนาอีกครึ่งนึงและอะไรจะเกิดขึ้นเพราะพี่น้อยเห็นภาพนี่คือตัวเลขจริงๆนะผมปัดเศษนะให้จำง่ายๆจาก 54,000 ล้านเหลือให้ชาวนา 30,000 ล้านผมปัดเศษจำง่ายมันยังอ้างว่าประหยัดงบประมาณประเทศ 24,000 ล้านบาทดูมันคิดดูมันถามพี่น้องและโครงการนี้คือโครงการปุ๋ยคนละครึ่งเท่ากับรัฐบาลตั้งงบไว้ช่วยเหลือชาวนา 30,000 ล้านบาททั้งประเทศเท่ากับชาวนาทั้งประเทศก็จ่ายเงินอีก 30,000 ล้านบาทแทนที่จะมีเงินไหลลงมา 54,000 ล้านบาทกลับกลายเป็นดูดเงินชาวนาออกไปอีก 30,000 ล้านบาทพี่น้องชาวนาตายอย่างเดียวพี่น้องเอ๋ยโผล่มาเลยพี่น้องขอส่งสัญญาณดังๆไปยังพี่น้องชาวนาทั้งประเทศนี่คือรัฐบาลที่เราเชื่อว่าชาวนาเป็นผู้เลือกเข้ามาแต่มันกำลังทรยศต่อชาวนาครับและผมบอกพี่น้องชาวนานะครับว่าเวทีคปท.ของเราจะเป็นปากเป็นเสียงช่วยในการปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องชาวนาแต่สุดท้ายแล้วเราต้องเชิญชวนพี่น้องชาวนามาร่วมกับพวกเราคปท.ครับพี่น้องพี่น้องครับผมไล่พี่น้องฟังในภาพรวมของประเทศที่กำลังเผชิญปัญหาทุกอย่างอย่างที่ผมพยายามชี้ให้พี่น้องฟังให้เห็นภาพว่าโครงการนี้อดีตที่ผ่านมาเป็นการช่วยเหลือเงินสดๆนะฮะก็คือเงินโอนเข้าบัญชีไร่ละ 1,000 บาทใครมี20ไร่30ไร่ไม่เกิน20ไร่จะได้ 20,000 บาทเอามาบริหารจัดการเงิน 54,000 ล้านบาทไหลลงผ่านชาวนา 4,680,000 ครัวเรือนน่ะเงินจะมีการใช้จ่ายทั่วประเทศแต่มาปีนี้เงินพวกนี้ไม่ลงไปนะฮะนอกจากไม่ลงแล้วเงินพวกนี้จะต้องดูดกับพี่น้องชาวนาอีกครึ่งนึงเพราะผมมีตัวเลขว่ารัฐตั้งงบประมาณไว้ปัดเศษไปเลยคือ 30,000 ล้านชาวนาจ่ายครึ่งนึงอีก 30,000 ล้านโครงการนี้เบ็ดเสร็จก็ประมาณ 5-6 หมื่นล้านบาทที่จะเข้าสู่ระบบปุ๋ยของทางรัฐบาลแทนที่เงินจะไหลลงไปยังพี่น้องชาวนาแต่กลับกลายไปว่าเงินพวกนี้จะถูกสูบเข้าไปหานายทุนปุ๋ยของรัฐบาลครับพี่น้องสรุปแล้วโครงการปุ๋ยคนละครึ่งกับโครงการช่วยไร่ละพันพี่น้องเอาอันไหนจะเอาเงินสด 1,000 บาทหรือจะเอาปุ๋ยคนละครึ่งเอาเงินสดใช่ไหมครับพี่น้องและถามพี่น้องดังๆเลยว่าพี่น้องบอกเศรษฐาบอกธรรมนัสว่าไอ้โครงการนี้ตกลงมึงช่วยชาวนาหรือช่วยนายทุนปุ๋ยของรัฐบาลฮะ
บอกเศรษฐาบอกธรรมนัสนะครับว่าประชาชนเขารู้ทันแล้วโครงการนี้ไม่ได้ช่วยชาวนาแต่โครงการนี้เป็นการสูบเลือดจากชาวนาเพื่อช่วยนายทุนของรัฐบาลโดยเฉพาะนายทุนที่จะมาค้าปุ๋ยกับรัฐบาลหลังวันที่15กรกฎาคมที่จะถึงนี้ครับพี่น้องครับและโครงการนี้นอกจากสูบเลือดจากชาวนาแล้วโครงการนี้จะฆ่าช้าๆกับพ่อค้าปุ๋ยที่ขายปุ๋ยตามหมู่บ้านตามตำบลตามอำเภอตายหมดทั้งประเทศเพราะรัฐบาลเป็นผู้ผูกขาดค้าปุ๋ยแล้วครับพี่น้องพี่น้องครับฟังแค่นี้มันเจ็บใจคือผมคิดไม่ถึงนะไอ้นโยบายชั่วๆผมก็ด่ามาเยอะนะไอ้เงินดิจิตอลเราก็เคยด่าบนเวทีนี้มาเยอะแล้วไอ้นโยบายให้เช่าที่ดิน99ปีเดี๋ยวจะด่าต่อไอ้นโยบายขายคอนโด 75% เดี๋ยวจะด่าต่อนโยบายเปิดคาสิโนเสรีที่ถูกตามกฎหมายไอ้ก็สร้างความชั่วอีกนโยบายขายหวยให้กับคนเกษียณพวกนี้ก็ชั่วอีกแต่ที่ชั่วที่สุดก็คือไอ้นโยบายปุ๋ยคนละครึ่งที่เป็นการทำลายหัวจิตหัวใจของพี่น้องชาวนาฮะผมถามพี่น้องในที่นี้ถามพี่น้องที่อยู่ที่บ้านพี่น้องคิดว่าโครงการเนี้ยวงเงินในการค้าขายที่รัฐบาลเป็นเจ้าภาพเองนะผ่านธ.ก.ส.นะและรัฐบาลจะไปคอนแทคบริษัทปุ๋ยยักษ์ใหญ่ของประเทศนะโดยมีปุ๋ยสูตรทั้งหมด16รายการแล้วพี่น้องคิดว่าไอ้บริษัทปุ๋ยที่จะมาส่งปุ๋ยให้รัฐบาลผ่านธ.ก.ส.เนี่ยพี่น้องคิดว่ามันต้องจ่ายเปอร์เซ็นต์ไหมผมถามพี่น้องดังๆอ่ะใช้สามัญสำนึกเราคิดแบบคนทั่วไปอ่ะการค้าขายแบบนี้พี่น้องคิดว่าถ้าจะเข้าร่วมโครงการต้องจ่ายเปอร์เซ็นต์ไหมจ่ายไหมครับถ้ามันจ่ายเปอร์เซ็นต์พี่น้องคิดว่ามันจะได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ 3% 5% 10% อันนี้ถือว่าเป็นการคิดวิเคราะห์ประชาชนทั่วไปสามารถคิดวิเคราะห์ได้แต่ผมบอกคุณเศรษฐาคุณธรรมนัสประชาชนเชื่อว่าอย่างนั้นประชาชนสงสัยว่ามันน่าจะมีผลประโยชน์เกิดขึ้นนี่คือข้อสงสัยของประชาชนผมถามพี่น้องว่าเป็นไปได้ไหมว่าเขาต้องการช่วยชาวนาจริงๆไม่มีผลประโยชน์ใดๆแอบแฝงเป็นไปได้ไหมหรือเขาทำเพราะมีผลประโยชน์แอบแฝงครับพี่น้องครับถ้าคิดว่าเขาคิดโครงการนี้ขึ้นมาเพราะมีผลประโยชน์แอบแฝงขอเสียงโหให้มันได้ยินเลยผมจึงอยากจะส่งสัญญาณไปยังคุณเศรษฐาคุณธรรมนัสโครงการนี้ถ้าคุณเปลี่ยนใจได้วันนี้วันที่7กรกฎาคมโครงการคุณจะเริ่มต้นวันที่15คุณยังเหลือเวลาอีก8วันในการทำบุญทำทานให้กับพี่น้องประชาชนคนยากคนจนนั่นคือชาวนาของแผ่นดินนี้คุณยกเลิกโครงการนี้ไปเลยและเอาเงิน 1,000 บาทไปเข้าบัญชีให้เขาเหมือนเดิมฟังไว้ด้วยเพราะประชาชนผมทดสอบถามความคิดเห็นเขาสงสัยว่ามันน่าจะมีผลประโยชน์หรือมีเปอร์เซ็นต์ต่างๆเกิดขึ้นผมถามพี่น้องที่อยู่ในที่นี้เนี่ยพี่น้องคิดว่าโครงการขนาด 5-60,000 ล้านบาทเนี่ยคาดว่าน่าจะได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ 3% ได้ไหมมากกว่าหรือน้อยกว่ามากกว่า 5% ได้ไหม 10% ได้ไหมถ้าโครงการนี้มีผลประโยชน์ 10% เท่ากับว่าเงินจะเข้ามือนักการเมืองไม่น้อยกว่า 5-6,000 ล้านบาทครับพี่น้องครับต่อให้โครงการนี้คิดแค่ 3% พี่น้องลองคิดดูถ้า 3% ประมาณ 5-6,000 ล้านบาทก็เท่ากับประมาณ 1,500 ล้านถึง 1,800 ล้านบาทมันก็มหาศาลเลยพี่น้องเอ๋ย
และจุดที่เลวร้ายที่ผมมีความจะต้องเอาเรื่องนี้มาพูดซ้ำๆให้พี่น้องชาวนาได้ยินพี่น้องชาวนาจะต้องออกมาช่วยกันในการต่อสู้ต่อต้านการกระทำที่ชั่วร้ายต่อพี่น้องชาวนาพี่น้องชาวนาที่รักทุกท่านถึงเวลาแล้วที่พี่น้องชาวนาต้องออกมาร่วมมือกับพวกเราและบอกให้พี่น้องชาวนาได้รับทราบด้วยว่าทำไมผมถึงใช้คำว่าสูบเลือดจากพี่น้องชาวนานี่คือการกดขี่ชาวนาครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยภายใต้พรรคการเมืองที่อ้างว่าระบอบประชาธิปไตยถามว่ากดขี่แบบไหนเมื่อกี้ผมอธิบายในภาพรวมพี่น้องฟังแล้วโครงการนี้รัฐตั้งงบประมาณในภาพรวมปัดเศษคือ 30,000 ล้านบาทชาวนาต้องจ่ายครึ่งหนึ่งโดยเฉลี่ยแล้วก็คือประมาณ 30,000 ล้านบาทเท่ากับว่าถ้ามีการกินเปอร์เซ็นต์เกิดขึ้นโครงการอื่นๆมันยังทุจริตแค่เงินภาษีในภาพรวมแต่โครงการปุ๋ยคนละครึ่งมันสูบเลือดเพราะมันทุจริตเงินของพี่น้องชาวนาด้วยการทุจริตเงินภาษีประชาชนเราต้องต่อต้านอยู่แล้วใช่ไหมแต่การมาขูดรีดเอาเปรียบเพื่อทุจริตเงินของชาวนาเราต้องต่อต้านให้ถึงที่สุดครับพี่น้องครับผมถึงอยากจะตะโกนดังๆว่าเศรษฐาธรรมนัสคุณได้ยินเสียงชาวนาไหมเขาไม่ต้องการปุ๋ยคนละครึ่งเขาต้องการเงินสดช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทให้คุณรีบตัดสินใจเศรษฐาธรรมนัสแม้เวทีแห่งนี้จะมีคนทำนาไม่มากแต่เขาก็เห็นใจพี่น้องชาวนาเขาพร้อมจะส่งสัญญาณไปให้คุณเปลี่ยนใจยกเลิกโครงการนี้ขอเสียงปล่อยไอ้พวกที่หนึ่งเรียกว่ายกเลิกโครงการปุ๋ยคนละครึ่งที่ขูดรีดพี่น้องชาวนาครับส่งเสียงดังๆเลยพี่น้องพี่น้องชาวนากับพี่น้องกบฏจะต้องรวมใจเป็นหนึ่งเดียวในการต่อต้านความชั่วร้ายในนโยบายปุ๋ยคนละครึ่งครับพี่น้องครับผมขอเตือนหลายๆฝ่ายนะบอกไว้เลยว่าไอ้เรื่องปุ๋ยเนี่ยสนใจเวลารัฐบาลทำทีไรติดคุกทุกทีครับพี่น้องครับผมเชื่อว่าพี่น้องที่นั่งอยู่ในที่นี้ดูสีหน้าแววตาแล้วเกิดทันทุกคนในสมัยนายชูชีพหานสวัสดิ์ตอนนั้นชูชีพหานสวัสดิ์จะหาปุ๋ยอินทรีย์ช่วยพี่น้องชาวนาตอนนั้นวงเงินประมาณ300กว่าล้านบาทแต่ปรากฏว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นคือได้ปุ๋ยไม่ได้คุณภาพบางครั้งมีก้อนหินก้อนดินไปผสมด้วยชูชีพหานสวัสดิ์ติดคุกหลายปีแล้วครับพี่น้องครับถ้าโครงการนี้เดินหน้าพี่น้องเอ๋ยรัฐค้าขายเองเมื่อไหร่ผมย้ำเลยนะครับว่าโครงการนี้มันไม่ต่างจากโครงการจะนำข้าวที่รัฐค้าขายเรื่องข้าวแต่ข้าววงเงินมันเยอะแล้วมันใช้เงินภาษีของประชาชนทั้งประเทศมันใช้เงินประมาณ900กว่าล้านแต่โครงการนี้แม้จะเป็นวงเงินภาพรวม 5-60 หมื่นล้านบาทแต่จุดเลว3คือเอาเงินชาวนามาเป็นเครื่องมือในการทุจริตด้วยครับพี่น้องครับและถ้าโครงการนี้พวกคุณไม่ฟังเสียงประชาชนผมบอกไว้เลยว่าโครงการนี้จะทำให้พวกคุณติดคุกแน่นอนครับบอกพี่น้องนะครับการค้าขายของรัฐถ้ามีการผูกขาด
ตอนจำนำข้าวกับผูกขาดค้าข้าววันนี้ปุ๋ยคนละครึ่งมันก็คือการผูกขาดค้าปุ๋ยโดยรัฐบาลการผูกขาดค้าขายของรัฐบาลพี่น้องเอ๋ยจบด้วยการทุจริตทุกกรณีครับพี่น้องครับและฟังคำพูดผมไว้ว่ารอบนี้จะดูซิว่ารัฐมนตรีคนไหนบ้างที่ต้องติดคุกอธิบดีกรมไหนที่ต้องติดคุกและบริษัทปุ๋ยบริษัทไหนที่ต้องติดคุกครับพี่น้องครับผมยืนยันจริงๆพี่น้องผมเห็นโครงการนี้ผมอ่านโครงการนี้โดยละเอียดมันปี๊ดพี่น้องมันปี๊ดมันมีความสุขว่าไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเอ้ยเวลาอ่านโครงการอื่นๆโครงการอื่นอย่างมากผมก็สะบัดว่าไอ้ห่าเอ้ยแต่เมื่อเรามาอ่านโครงการปุ๋ยคนละครึ่งต้องสะบัดว่าไอ้เหี้ยเอ้ยมึงใช้สมองส่วนไหนคิดโครงการนี้มึงคิดได้อย่างไรมึงจะไปดูดเงินชาวนาให้ไปกับนายทุนปุ๋ยมึงคิดได้อย่างไรและนำไปสู่การทุจริตไม่ใช่ทุจริตเฉพาะเงินภาษีประชาชนที่ตั้งโดยงบประมาณยังทุจริตเงินของพี่น้องชาวนาที่ต้องสมทบอีกครึ่งนึงมันเหี้ยจริงๆครับพี่น้องเอ้ยผมยืนยันนะครับว่าไอ้โครงการอื่นเราต่อสู้เราคัดค้านมันอาจจะผ่านไปบ้างไม่ผ่านไปบ้างอันนั้นก็สู้กันไปแต่โครงการปุ๋ยคนละครึ่งเราต้องคัดค้านให้ถึงที่สุดครับเพราะเราดูสาระของโครงการดูเนื้อหาแล้วมันไม่เป็นประโยชน์กับชาวนาจริงๆพี่น้องครับมันชั่วจริงๆมันคิดแบบนี้ไอ้เหี้ยและผมอยากจะส่งสัญญาณไปยังพี่น้องชาวนานะครับพี่น้องชาวนาติดตามพวกเราผมทราบข่าวนะมีคนโทรศัพท์มาบอกผมเมื่อเย็นทราบข่าวว่าพี่น้องชาวนาที่รวมกลุ่มกันที่ชื่อว่าสมาพันธ์ชาวนาแห่งประเทศไทยเขาจะเดินเรื่องต่อต้านและมายื่นเรื่องถึงเศรษฐาวันสองวันนี้ครับพี่น้องครับผมดีใจมากผมบอกว่าพี่น้องเราต้องช่วยกันไอ้พวกผมเนี่ยไม่ได้ทำนาแต่ผมอ่านคิดวิเคราะห์รู้ว่ามันกำลังเปรียบชาวนาผมจะเป็นกองหน้าในการสื่อสารกับประชาชนทั้งประเทศแต่พี่น้องชาวนาต้องออกมาช่วยพวกผมด้วยและคนที่โทรศัพท์มาหาผมเขาบอกว่าพี่น้องชาวนาเขารับรู้ว่าพวกเราคปท.ต่อสู้เรื่องนี้พี่น้องชาวนาเขาบอกเขาออกมาแน่จะให้รัฐบาลเศรษฐารับรู้ว่าเมื่อก่อนคนยากคนจนชาวไร่ชาวนาคือฐานเสียงพวกคุณวันนี้เขาจะออกมาสั่งสอนพวกคุณเขาบอกว่ามึงเกิดเพราะกูมึงต้องตายเพราะกูคือชาวนาครับผมและผมทราบว่าสมาพันธ์ชาวนาแห่งประเทศไทยเห็นเขาจะมีการเคลื่อนไหวที่เช็คข่าวคือประมาณสักวันอังคารที่จะถึงนี้ที่จะมายื่นเรื่องคัดค้านโครงการนี้ให้ถึงที่สุดการมายื่นเรื่องวันอังคารวันนั้นเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีพอดียื่นเรื่องวันนั้นสุดยอดดังนั้นขอส่งสัญญาณไปยังพี่น้องชาวนาทั้งประเทศนะครับให้พี่น้องติดตามเรื่องนี้ติดตามทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชาวนาโดยเฉพาะต้องทวงเงินช่วยเหลือไร่ละพัน 1,000 บาทกลับคืนมาไอ้ปุ๋ยคนละครึ่งทีบออกไปเลยพี่น้องครับถ้าพี่น้องว่างๆ
พี่น้องไปถ่ายใน TikTok ขณะนี้กระแสในโซเชียลของพี่น้องชาวนาใน TikTok แรงมากผมเปิดดูโซเชียลเฉพาะผมเองผมพูดเรื่องนี้3วันมีคนดูผมที่ผมด่าไอ้พวกนี้เนี่ยไอ้โครงการปุ๋ยคนละครึ่งเนี่ยผมไม่เอาผมจะเอาไร่ละพันที่ตั้งแต่ลุงตู่มาผมว่าอันนั้นมันช่วยชาวนาผมตะโกนบอกเศรษฐาตะโกนบอกธรรมนัสคุณฟังเสียงชาวนามีคนดูผม3วัน1ล้าน2แสนวิวครับพี่น้องครับและผมเชื่อว่าความคลุกคลุนนี้กำลังกระจายตัวออกไปยังพี่น้องชาวนาทั้งแผ่นดินเพื่อมาร่วมมือกันต่อต้านให้เราติดตามนะครับดูว่าพี่น้องสมาพันธ์ชาวนาเขาออกมาขับเคลื่อนดูซิว่ารัฐบาลเศรษฐาธรรมนัสจะว่าอย่างไรบ้างเพราะผมฟังแล้วพยายามติดตามข่าวไอ้พวกนี้ให้สัมภาษณ์ฟังแล้วเศร้าใจมันพูดได้ยังไงว่ามันได้สอบถามความคิดเห็นของพี่น้องชาวนาแล้วเขาชอบหรือว่ามึงพูดกับชาวนาไม่หมดพี่น้องชาวนาจำนวนไม่น้อยยังเข้าใจว่ารัฐบาลยังช่วยไล่ละพันเหมือนเดิมแต่ถ้ามีโครงการปุ๋ยขึ้นมาช่วยปุ๋ยคนละครึ่งมาเริ่มสมทบเขาก็รับได้แต่เขาไม่รู้หรอกว่าไร่ละพันถูกตัดออกเหลือปุ๋ยคนละครึ่งอย่างเดียวมึงแน่จริงไปถามชาวนาสิไม่ต้องอะไรมากแน่จริงนี่ด่าผมให้ไปถามเลยว่าไร่ละพันหรือคนละครึ่งแล้วให้เขารับรู้ด้วยว่าไร่ละพันไม่ได้แล้วนะถ้าจะปุ๋ยคนละครึ่งถ้ารู้นะผมเชื่อเลย 99.99% เอาเงินสดไร่ละพันครับพี่น้องครับและการที่มันพยายามบ่งบอกว่าเป็นการลดค่าของชีพให้กับพี่น้องชาวนาและจุดที่เลวร้ายพี่น้องมันน่าเศร้าใจพี่น้องเชื่อไหมผมอ่านโครงการรัฐบาลวัตถุประสงค์เขียนไว้ชัดเจนเลยว่าจะได้เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องชาวนา3เท่าภายใน4ปีเฮ้ยเงิน 1,000 บาทหรือ500บาทมันบอกว่าจะเพิ่มรายได้ให้กับชาวนา3เท่าอย่างนี้ต้องโผล่แน่ๆพี่น้องเอ๋ยโผล่แน่ๆครับพี่น้องถ้าพี่น้องขยันอ่านนะพี่น้องจะรู้เลยว่าโครงการนี้ที่เข้าคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25มิถุนาที่ผ่านมาประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยมันโครงการที่เขียนแล้วลอยค่อยมากเหตุผลมันไม่สัมพันธ์กันมันเขียนไปเรื่อยพระเจ้าเงินออกมาให้ได้แล้วมันอ้างว่ามันจะได้ประหยัดภาษีของประชาชนประหยัดไป 24,000 ล้านบาทเพราะว่ามันไม่แจกไร่ละพันมันแจกเอามาเฉพาะปุ๋ยคนละครึ่งเบ็ดเสร็จทุกอย่างแล้วพี่น้องครับผมนี่ย้ำกับพี่น้องที่รักทุกท่านว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องช่วยกันต่อต้านปุ๋ยคนละครึ่งอย่างเต็มที่ครับพี่น้องครับและผมสัญญาพี่น้องถ้ารัฐบาลยังดื้อดึง15นี้มันจะเริ่มต้นที่เราทะเบียนผ่านธกส.ผมจะทำงานให้หนักขึ้นในการติดตามเอาไอ้พวกนี้มาติดคุกให้ได้ครับแต่ดีไม่ดีเศรษฐาอาจจะมีอันเป็นไปซะก่อนเพราะเศรษฐาจะมีคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่แน่เศรษฐาอาจจะโชคร้ายมีอันเป็นไปซะก่อนก็ต้องมาติดคุกแต่ถ้าตราบใดมันยังเดินหน้าโครงการนี้เราจะสู้ต่อไปให้ถึงที่สุดครับพี่น้องครับสู้ไปสู้พี่น้องสู้ไปสู้สู้ไปสู้พี่น้องครับผมหยุดเรื่องปุ๋ยคนละครึ่งไว้แค่นี้ผมขอด่ามันเรื่องให้เช่า99ปีที่ของประเทศไทยเปิดคอนโดให้มันซื้อได้ 75% จากเดิม 49% ไอ้ขายชาติพี่น้องครับพวกนี้ถ้าพี่น้องได้ติดตามข้อมูลข่าวสารข้อมูลขายชาติมันจะออกมามากขึ้นพี่น้องฟังไอ้โฆษกรัฐบาลแถลงมาล่ะมันบอกว่าไม่ว่าชาวต่างชาติที่มันอยู่ในแผ่นดินไทยเขาจะมาทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดปัญหามันยังอยู่ภายใต้อธิปไตยของประเทศไทยดูมันพูดพี่น้องไอ้ฝ่ายเอ้ยคือทุกอย่างคุณจะต้องมีมาตรการในการป้องกันเพื่อความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนแต่นี่คุณไม่มีอะไรใหม่เลยนะพี่น้อง
ยกแผ่นดินขายเข้าเฉยๆให้เขามาเช่าเฉยๆโดยที่ไม่มีอะไรเลยถามว่ามีฝรั่งคนไหนเอาปืนมาจี้หัวคุณไม่มีมีสงครามที่ประเทศไทยแพ้ไหมไม่มีจีนให้เช่าฮ่องกง99ปีก็เพราะว่าจีนแพ้สงครามแต่เราไม่ได้แพ้สงครามมันอ้างว่าจะมากระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นอะไร99ปีพ่อเลยครับเดี๋ยวมึงจะกระตุ้นอะไรตั้ง99ปีถ้ากระตุ้นเขากระตุ้นเฉพาะช่วงนี้แต่มึงบอกจะกระตุ้นเศรษฐกิจ99ปีมึงตายกี่ชาติแล้วครับพี่น้องเอ๋ยพี่น้องคงจะทราบข่าววันนี้เอาแค่ต่างชาติแล้วกันพี่น้องเพราะเงินเขาใหญ่กว่าเราเงินดอลลาร์3637บาทเงินทุกชาติในยุโรปเขาใหญ่กว่าเราเงินยูโรใหญ่กว่าเราเงินปอนด์ใหญ่กว่าเราแม้แต่ต่างชาติชาวจีนเงินจีนเขาใหญ่กว่าเรานั้นคนไทยลำบากแน่นอนพี่น้องกำลังซื้อทั่วโลกเขาเยอะกว่าเราเยอะคนไทยต้องอยู่ในรูแล้วพี่น้องเอ๋ยแต่ว่าคอนโดเนี่ยจะ49กับ 51% เนี่ยถ้ามันเพิ่มเป็น 75% เนี่ยคนไทยจะลำบากขึ้นคนที่จะร่ำรวยก็คือผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ใครทำอยู่พี่น้องก็รู้อยู่แล้วใครทำใครทำพี่น้องก็เห็นอยู่ใช่ไหมใช่มึงทำเพื่อใครมึงทำเพื่อบริษัทพวกมึงหรือทำเพื่อประชาชนคนไทยแล้วที่สำคัญพี่น้องไอ้ประเทศไทยมันขายคอนโดราคาถูกแค่หลักล้านไม่เท่าไหร่คือผมได้ศึกษาไปติดตามข้อมูลข่าวสารผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ก็บอกชัดเจนหลายประเทศเขาวางมาตรการในการป้องกันยังน้อยเวลาเอานักลงทุนก็เอานักลงทุนคนรวยๆเข้ามาอยู่พอรับได้เขามีมาตรการภาษีเขายกตัวอย่างให้เห็นเลยว่าอย่างมาเลเซียเนี่ยคอนโดคุณจะซื้อได้ตั้งราคา 8-16 ล้านขึ้นไปนะไม่ใช่ 2-3 ล้านบาทอย่างประเทศไทยนั่นหมายความว่าเขาคัดคนที่ความมีตังค์สิงคโปร์เขากำหนดไปเลยว่าถ้าชาวต่างชาติมาซื้อต้องเสียภาษีไม่น้อยกว่า 30% ฮ่องกงภาษี 30% ผมมีคนรู้จักไปซื้อที่ไซปรัสไปซื้อคอนโดที่ไซปรัสเขาบังคับเลยว่าคุณจะมาซื้อได้ต้องเงินลงทุนไม่น้อยกว่า100ล้านเพราะเขาต้องการคนรวยอยู่กับเขาแต่ของไทยไม่มีอะไรมาเลยมาเลยไม่มีอะไรเลยตอนหลังมันยึดทั้งประเทศครับพี่น้องพี่น้องมาจินตนาการว่าอีมายคอนโดเนี่ย 75% เป็นชาวต่างชาติพี่น้องไม่ต้องอะไรมากพี่น้องดูโรงแรมเวลาชาวต่างชาติมันพักฟอร์ดเดียวกันลิฟต์ชั้นนั้นคนไทยไม่มีสิทธิ์เข้าเลยนะคนไทยมันไม่เปิดให้เลยนะมันถือว่ามันเป็นพื้นที่เช่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวมันแล้วพี่น้องนึกภาพว่าอีมายคอนโด 75% เป็นชาวต่างชาติคนไทยดีไม่ดีไปนั่งล็อบบี้ไม่ได้เพราะมันนั่งเต็มกันหมดมันถือว่าเป็นพื้นที่ของมันมันจะไม่ใช่เป็นประเทศของประเทศไทยแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่าขายชาติกันแล้วครับและยิ่งที่ดิน99ปีปกติเราเช่าที่ดินกัน30ปีใช่ไหมมีคนยกตัวอย่างห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวเช่าที่ดินของการรถไฟ30ปีแต่ท่านรวยเท่าไหร่แล้วพี่น้องก็รับรู้แล้วตอนหลังขยับไป20ปีเป็น50ปีคือเขารวยเราไม่ว่าเขาหรอกเพราะถ้าเขาทำทุกอย่างถูกต้องแค่50ปีเขาก็รวยแย่แล้วใช่ไหมแล้ววันนี้มึงให้ต่างชาติมา99ปีอะไรจะเกิดขึ้นบ้างก็ไม่รู้อย่าว่า99ปี50ปีข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ไม่รู้ถ้าแต่วันนี้รัฐบาลชุดนี้ทำสัญญาเช่าปล่อยให้มีการเช่าเกิดขึ้นมันสร้างปัญหาขึ้นแล้วแล้วเงินเขาใหญ่เขามากว้านซื้อที่เป็นร้อยไร่พันไร่หมื่นไร่มาอาจจะเป็นพื้นที่พิเศษของชาวต่างชาติของชาติเนเธอร์แลนด์ชาติอังกฤษชาติอเมริกาชาติฝรั่งเศสแม้แต่ชาติจีนชาติญี่ปุ่นคนไทยข้ามไม่ได้แล้วนี่หรือแผ่นดินไทยและอย่างนี้ไม่ให้เรียกว่าขายชาติจะให้เรียกว่าอะไรและด้วยสามัญสำนึกประชาชนธรรมดาอย่างเราพี่น้องครับพี่น้องคงรู้ว่าวันนี้ทองบาทเท่าไหร่ครับ40,000นะ40,000นะตอนผมเด็กๆบาทละ400นะมันขึ้นเป็นร้อยเท่าแล้วนะ400 4,000 40,000เป็นร้อยเท่าผมเด็กๆนับย้อนประมาณ 40-50 ปีบาทละ400บาทแล้ววันนี้มึงให้ก็เช่า99ปีอ่ะคุณจะไปรู้ได้ยังเงินเมื่อ99ปีข้างหน้ามันจะเป็นอย่างไรบ้าง
อย่างน้อยขยับไว้30ปี50ปีมาต่อรองยังได้ผลประโยชน์ข้าชาติมากขึ้นแต่นี่มึงเซ็นไปเลย99ปีปล่อยไปเลยประเทศก็ร่มจมต้องเรียกว่าไอ้ขายชาติเรื่องคอนโด 75% กับให้เช่า99ปีก็เป็นหนึ่งในปัจจัยมันคือลูกหลานของเราอนาคตที่ลูกหลานเขาจะลำบากจะไปที่ไหนมาไหนก็ไม่ได้เพราะเป็นพื้นที่ของชาวต่างชาติสิทธิในประเทศไทยมันจะไม่เหมือนเดิมไอ้โฆษกรัฐบาลบอกว่าอธิปไตยของประเทศไทยนักการเมืองไทยเนี่ยมันเป็นขี้ข้าต่างชาติทั้งนั้นพี่น้องเอ๋ยคุณไม่ต้องมาพูดเลยว่าถ้ามีปัญหาอะไรเราจะออกกฎหมายมาปกป้องคุ้มครองวันนี้ขนาดต่างชาติจะไม่เข้ามาเนี่ยคนไทยก็ขายชาติกันเยอะแล้วเมื่อถึงวันที่ต่างชาติเข้ามาอยู่เยอะๆมันจะมีอิทธิพลของรัฐบาลต่างชาติเข้ามาครอบงำอีกวันนั้นซวยเราเป็นเมืองขึ้นไม่รู้ตัวครับพี่น้องเอ๋ยนี่จึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องส่งสัญญาณไปยังเศรษฐาคุณได้ยังฟังเสียงประชาชนไหมประชาชนกำลังโหให้คุณฟังผมคิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งที่พวกเราคนไทยทั้งประเทศต้องคัดค้านและต่อต้านเพราะมันหมายถึงว่าไอ้คนกินผลประโยชน์วันนี้เนี่ยมันจะสร้างปัญหากับลูกหลานชาวประเทศ99ปีเราต้องสู้ใช่ไหมสู้ไปสู้สู้ไปสู้สู้ไปสู้สู้พี่กันนะครับและเรื่องที่สามมันเป็นเรื่องที่บนเวทีได้พูดกันมาพอสมควรแล้วแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้ไอ้คนนี้มันเป็นคู่ปรับผมและผมคิดว่ามันก็ชั่วร้ายพอสมควรที่เราจะต้องเอามาเล่ามันกำลังจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างผมบอกพี่น้องแล้วนะครับว่านโยบายของพรรคเพื่อไทยของเศรษฐาที่เป็นเศรษฐีทุกอย่างอะไรก็ไม่ได้แต่สิ่งที่จะต้องได้มาที่สุดก็คือเราได้นักโทษเทวดาเหนือกฎหมายมา1คนนะแล้วพี่น้องจำได้ไหมคือตำแหน่งหนึ่งคือระบุชื่อไปเลยให้เครดิตเขาคือช่อง PPTV ได้สัมภาษณ์อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนหนึ่งระบุชื่อก็ได้เพราะท่านพูดตรงไปตรงมาคือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวชท่านเสรีพิสุทธิ์ท่านพูดชัดเจนนี่ว่าอดีตนายกสองคนขอเขากรณีที่ท่านเสรีไปฟ้องร้องเศรษฐาในการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนนี้ไฮไลท์นิดเดียวครับพี่น้องที่บอกว่าท่านเสรีพูดชัดเจนว่าเรื่องนี้มันถอนไม่ได้มันเป็นอาญาแผ่นดินแต่นักโทษเทวดาบอกว่าไม่เป็นไรคุณถอนไปก่อนเรื่องปปช.เดี๋ยวผมไปวิ่งเองเฮ้ยประเทศเราจะเป็นยังไงพี่น้ององค์กรอิสระอย่างปปช.ที่ตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบวันนี้มันวิ่งได้จริงๆแล้วเหรอว่าท่านเลขาปปช.คณะกรรมการปปช.ท่านมีสำนึกบ้างไหมที่ปล่อยให้นักโทษหนีคดีนักโทษทุจริตที่ไม่รู้จักสำนึกได้รับการพระราชทานอภัยโทษแต่สุดท้ายมาบอกว่าถูกยัดคดีถูกยัดข้อหาและวันนี้เพราะระดับผู้ใหญ่อดีตผู้ชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าให้ถอนคดีไปก่อนเดี๋ยวเรื่องปปช.เขาจะไปวิ่งเองพี่น้องแล้วประเทศจะเป็นยังไงผมเศร้าใจกับประเทศไทยของเราพี่น้องวันนี้มันจริงไม่แปลกว่าประเทศของเรามันตกต่ำมากตกต่ำทุกมิติแม้แต่นักลงทุนต่างๆก็หนีตลาดหลักทรัพย์ต่างๆผู้ลงทุนตลาดหลักทรัพย์ชาวต่างชาติก็ขาดเป็นหุ่นแสนล้านหนีการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศเราก็แย่การศึกษาก็แย่เพราะมีคนเพงซวยอยู่ในประเทศไทยครับ
คุณกำลังทำลายทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้ผมบอกไว้เลยว่าสิ่งที่คุณแสดงอิทธิฤทธิ์อิทธิพลแบบนี้คุณกำลังทำลายรัฐบาลเศรษฐาแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่คุณพูดผมถือว่ามีคนมาเล่าแล้วกันคุณก็กำลังทำลายองค์กรอิสระที่ชื่อว่าปปช.ครับพี่น้องพี่น้องสังเกตนะครับว่าเราต่อสู้เรายืนอยู่ที่เดิมเราเอาข้อมูลเอาความรู้มาบอกประชาชนเราใช้หัวใจที่แน่วแน่สังเกตไหมสัญญาณเสื่อมถอยของระบอบนี้ของรัฐบาลพวกนี้มันเสื่อมถอยพร้อมที่จะล่มสลายแล้วครับพี่น้องเอ๋ยผมได้เห็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงแล้วพี่น้องใจเย็นๆอีกไม่นานวันนี้รัฐบาลก็ทุจริตประพฤติมิชอบไอ้ฝ่ายค้านก็เอาแต่จะล้มล้างไม่สนใจหาอะไรเลยมีคนเฮงเฉยพร้อมจะแทรกแซงทุกอย่างแม้แต่องค์กรอิสระแบบปปช.ถามว่าประชาธิปไตยของประเทศไทยมันจะไปต่อได้ไหมมันถึงจะพูดได้ติดอย่างเต็มปากแล้วว่านี่คือประชาธิปไตยล้มเหลวของประเทศไทยสัญญาณมันออกมาเรื่อยๆแล้วครับพี่น้องใกล้ถึงเวลาที่จะต้องรีเซ็ตครั้งใหญ่และบอกประชาธิปไตยไทยครับพี่น้องครับให้เราสู้แบบนี้ไปเรื่อยๆความชั่วมันออกมาเรื่อยๆถึงวันหนึ่งมันจะเปลี่ยนมันเปลี่ยนแน่นอนพี่น้องประเทศไทยยิ่งเราพูดถึงปปช.ที่นักโทษหนีคดีบอกว่าไม่เป็นไรเขาจะไปวิ่งเต้นเองมันสะท้อนถึงความชั่วร้ายที่มันครอบงำระบบการเมืองไทยทั้งประเทศแต่พี่น้องเห็นไหมครับสว.การเลือกตั้งสว.ที่เกิดขึ้นผมจะย้ำกับพี่น้องอยู่เสมอว่าสว.เอามาเปรียบเทียบกับส.ส.ไม่ได้ส.ส.คือสภาผู้แทนราษฎรความเป็นผู้แทนราษฎรใครก็ควรจะเป็นได้หมดชาวนาก็เป็นได้แม่ค้ากล้วยทอดก็เป็นได้จะได้เป็นปากเป็นเสียงแทนแม่ค้าในตลาดคนขับแท็กซี่ก็เป็นได้จะได้เป็นปากเป็นเสียงแทนคนขับแท็กซี่แต่สว.ไม่ได้เพราะสว.ชื่อคือวุฒิสภาคือสภาของผู้มีวุฒิภาวะจะต้องมีองค์ความรู้และประสบการณ์เพราะเขาต้องมากันกองกฎหมายมาคัดเลือกคนไปเป็นปปช.คัดเลือกคนเป็นกกต.เป็นศาลรัฐธรรมนูญเขาจึงให้สว.เป็นการทางการเมืองห้ามพรรคการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องแต่วันนี้พรรคการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องมันเกิดสภาหัวปีมาหัวเสร็จแล้วกกต.ก็เป็นคนของพรรคการเมืองปปช.เป็นคนของพรรคการเมืองศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระอื่นๆก็เป็นคนของพรรคการเมืองระบอบประชาธิปไตยที่ตรวจสอบถ่วงดุลมันจะไม่เกิดขึ้นความล่มจมมันจะตามมาทันทีครับพี่น้องและล่าสุดพี่น้องได้เห็นนะครับว่าวันนี้เรามีแม่ค้ากล้วยทอดมาเป็นสว.ใช่ไหมครับเราเห็นคนขับรถนักการเมืองมาเป็นสว.เราเห็นคนประกาศเสียงตามสายมาเป็นสว.เราเห็นคนขายหมูมาเป็นสว.เห็นอีกคนนึงขายก๋วยเตี๋ยวไก่มาละก็มาเป็นสว.และอีกคนนึงเป็นพิธีกรงานแต่งงานก็มาเป็นสว.และประเทศเราจะเป็นอย่างไรพี่น้องพรรคการเมืองเข้าไปแทรกแซงพวกนี้ทั้งหมดไปจัดตั้งสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดถามว่าประชาธิปไตย90กว่าปีของไทยมันจะไปต่อได้ไหมรอสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของพี่น้องประชาชนนะครับพี่น้องความเลวร้ายต่างๆของระบอบการเมืองมันออกมาเรื่อยๆการทุจริตการประพฤติมิชอบนโยบายชั่วร้ายต่างๆกำลังออกมาเรื่อยๆไม่ว่าปุ๋ยคนละครึ่งเดี๋ยวไอ้เงินดิจิตอลไอ้นี่ก็ชั่วร้ายตอนนี้มันยังมั่วอยู่เลยพี่น้องผมติดตามข่าวสารทุกวันผมยังรู้เลยว่าณขณะนี้เนี่ยบางการให้สัมภาษณ์มันบอกว่าจะต้องมีรายงานของการเสียภาษี
แต่พี่น้องเชื่อไหมครับว่าคนไทยเสียภาษียื่นแบบประมาณ12ล้านคนเองนะเสียภาษีจริงแค่4ล้านคนแล้วมันบอกว่าจะจ่าย50ล้านคนคือตอนนี้มันยังมั่วให้มันมั่วไปก่อนแต่ผมต้องการสื่อสารว่าณยวายชั่วชั่วออกมาเรื่อยๆไอ้นักโทษเทวดาก็ทราบไปเรื่อยๆแทรกแซงองค์กรอิสระไปเรื่อยๆเดี๋ยวสวเข้ามาก็มาสร้างความระยำให้ระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยถึงวันนั้นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยจะเกิดขึ้นทันทีครับพี่น้องครับมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยที่พี่น้องประชาชนไม่ต้องทำอะไรให้เหนื่อยเพราะคนชั่วมันจะพังด้วยตัวมันเองผมยืนยันกับพี่น้องนะครับว่าหัวจิตหัวใจในการต่อสู้ของพี่น้องคอปตเป็นหัวใจที่สำคัญมากที่สามารถร้อยเรียงความรู้สึกที่ดีของประชาชนคนไทยแม้วันนี้เขาจะยังเหนื่อยล้าที่จะออกมารวมกับพวกเราแต่เขาบอกว่าเขาติดตามข่าวสารของพวกเราผ่านไลน์ผ่านโซเชียลมีเดียผ่านติ๊กต็อกครับหลายคนเจอผมบอกว่าคุณหมอไม่ต้องกลัวตอนนี้ที่บ้านเตรียมรองเท้าถุงเท้าทุกวีทุกอย่างเรียบร้อยครับพี่น้องครับแต่อยากจะบอกกับพี่น้องนะครับว่าการกระทำชั่วร้ายหลายๆเรื่องที่เป็นนโยบายที่ผมเล่าให้พี่น้องฟังนี่คือสัญญาณเริ่มต้นที่จะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเพราะความชั่วร้ายของไอ้พวกนี้ครับพี่น้องขอให้พี่น้องอุ่นใจนะครับพี่น้องขอให้พี่น้องสบายใจจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือการที่มันทำลายจิตใจทำลายดูดซับสูบเลือดของพี่น้องชาวนานี่จะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญครับและบอกกับพี่น้องด้วยความสบายใจเลยว่าผมเชื่อว่าถึงเวลาประเทศไทยจะต้องรีเซ็ตใหม่อีกหนึ่งครั้งและการรีเซ็ตครั้งนี้จะเป็นการรีเซ็ตที่ยั่งยืนสถาพรเพื่อความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนครับขอให้พี่น้องอดทนอดทนที่จะร่วมกันในการต่อสู้สู้ครับพี่น้องสู้ครับสู้ครับพี่น้องครับแล้วเจอกันครับพี่น้องครับสวัสดีครับ